เรื่องต่อมาเป็นคำเตือนกันสำหรับชาวนาอย่างที่เราบอกนะครับว่าปีนี้น้ำก็เยอะอากาศก็แล้งยิ่งภาคอีสานตอนนี้อุ้ยแล้งหนักเลยนะคะน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้โดยเฉพาะที่นครราชสีมาครับอันนี้เป็นคำเตือนมาจากทางเขื่อนลำตะคองนะครับขอความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ในการงดการปลูกข้าวนาปลังครับค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเหลือน้อยจริงๆค่ะตอนนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ที่บ้านพุทธาอำเภอเมืองที่โคราชนะคะก็เลยต้องทิ้งพื้นที่เป็นพันๆไร่เพราะว่าถูกห้ามไม่ให้ทำนาปรังนะคะก็จะเห็นมันแค่เนี่ยแหละเป็นภาพที่แห้งแล้งแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นร่องรอยของรถเกี่ยวข้าวมีตอซางข้าวที่เหลือเอาไว้นะคะทางผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่8นครราชสีมาคุณชิดชนกสมประเสริฐค่ะบอกว่าน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำหลักทั้งหมด5แห่งมีอยู่ประมาณ 43% แล้วตอนนี้ทางชลประทานที่8ก็ยังคงต้องระบายน้ำให้กับประชาชนทั้งเพื่ออุปโภคบริโภคแล้วก็รักษาระบบนิเวศน้ำที่ระบายตอนนี้นะคะวันหนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 ลูกบาศก์เมตรก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนไม่ก็หารายได้เสริมในช่วงนี้ก็ให้ชาวบ้านต้องปรับตัวนะครับก็มีพืชหลายชนิดนะตระกูลถั่วก็ได้ใช้น้ำน้อยนะครับก็ช่วงนี้อาจจะทำนากันไม่ค่อยสะดวกหน่อยนะครับน้ำไม่เพียงพอเพราะต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักก็ขอความร่วมมือแล้วกันต้องปรับตัวกันไปต้องปรับตัวต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆด้วยนะครับไม่ใช่พอถึงเวลาหน้านาต่างๆเหล่านั้นก็มาบอกว่าไม่รู้จะไปทำอะไรนั่นนะครับเป็นข้อแก้ตัวที่บางทีเนี่ยเราก็เห็นใจอย่างยิ่งนะครับ